ผมบอกว่าคุณจอดเมื่อกี้ทำไมไม่จอดขอคนรถเนาะเอ้ยผมโดนจับแล้วเหรอคุณตำรวจเกิดอะไรขึ้นเหรอครับเกิดอะไรขึ้นเหรอครับแล้วนะคุณยังทำผิดอีกนะคุณตำรวจครับอันนี้คือเพื่อนผมเขาให้มาครับเขาบอกว่าเป็นเกลือไอโอดีนนะครับเกลือไอโอดีนเขาบอกว่าเป็นเกลือไอโอดีนดีต่อช่องปากและฟันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครั้งแรกกับ GTA V Roleplay เล่นอาชีพอะไรดีผมขอเป็นคนส่งพิซซ่าก่อนแล้วกันนะครับไม่เคยส่งพิซซ่าสวัสดีท่านประยวยสวัสดีครับคุณบอยโนเวเตอร์ขอบคุณสำหรับ45ดาวที่ส่งมาให้กันนะฮะขอบคุณคุณเบอร์ซ่าส่งมา10ดาวนะครับมาผมจะเป็นเด็กส่งพิซซ่าพุทธเยอะประยุทธ์กำลังจอยเข้ามาชิบหายแล้วประยุทธ์16 ประยุทธ์จอยมาเจอประยวยโอ้ยเฮียเหนื่อยตายเหนื่อยตายมาแล้วมาแล้วเราเสียงรถบอมาแล้วฮะมีคนมาช่วยเราละโอ้ยครับช่วยผมด้วยครับหมอเป็นอะไรตายครับเนี่ยโอ้ผมสะดุดยอดหญ้าเมื่อกี้ครับโอ้ซิ่งกันโอ้ขอบคุณครับโอ้ยหมอครับผมจะหายไหมครับหมอหายครับหายแน่นอนหายใช่ไหมโอ้โหหมอครับค่าปั๊มหัวใจ 7,000 เลยครับหมอใช่ครับโอ้โหไม่อย่างแพงหมอครับผมไม่ค่อยมีตังค์ผมต่อสักครึ่งได้ไหมครับคือบินมันเข้าไปอัตโนมัตินะครับหมอก็ตั้งเวลาไว้เท่าไหร่แล้วผมใช้บัตรคนจนสามารถที่จะลดได้บ้างครับหมอนี่ได้เลยผมเพิ่งเล่นวันแรกเนี่ยครับมีนโยบายของรัฐบาลเขาช่วยเหลือบ้างไหมครับหมอไม่มีรัฐบาลพอดีแอดเขาตั้งไว้อ๋อคุณหมอขอบคุณมากครับคุณหมอชื่ออะไรครับแม็กครับผมชื่อประยวยนะครับคุณหมอประยวยครับผมใจอย่าพูดต่อนะครับเอาแค่ประยวยพอนะครับประยวยหัวคุดแล้วนั่นยังไงครับผมโอเคคุณหมอครับเราจะกินโอเลี้ยงไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับอย่าลืมจ่ายบินนะครับมีเงินเมื่อไหร่ค่อยจ่ายอ๋อบินนี่ติดค้างได้ด้วยเหรอครับหมอครับมันติดอยู่ในตัวเลยครับอ๋อบินเหมือนค่าน้ำค่าไฟอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับงั้นผมไปแล้วครับหมอครับขอบคุณครับหมอให้ไปตั้งตัวแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวคุณหมอให้ตังค์ผมแล้วครับเนี่ยเอาไปตั้งตัวจ่ายบินหมอมาด้วยอู้คุณหมออู้คุณหมอขอบคุณครับคุณหมอครับผมอู้ผมไปอยู่คุณหมอได้ไหมครับคุณหมอถ้าหายจะรวยให้ไปส่งไหนวะโอ้ยขอบคุณครับผมไปสมัครงานรับพิซซ่าหมอครับผมเพิ่งมาจากบ้านนอกฮะมาได้เดี๋ยวไปส่งโอ้ขอบคุณครับมันขึ้นรถยังไงครับหมอกด F ครับกด F นะครับหมอโอเคครับมีตังค์แล้วอย่าลืมจ่ายบิลนะโอ้ขอบคุณมากครับผมกด F ลงใช่ไหมฮะโอ้คุณหมอคนดีจริงๆนะครับขอบคุณมากครับผมจะไม่ลืมพระคุณคุณหมอเลยครับมีโอกาสผมจะเนรคุณไปนู่นแล้วไปด้วยเฮ้ยหมอมันใจดีว่ะวันนี้ออนก่อนไลฟ์อ่ะผมเจอตำรวจใจดีให้มา 5,000 พอไลฟ์เจอหมอใจดีให้มา 10,000 โอ้ยให้มาตั้งตัวโอเคส่งพิซซ่าที่โรงงานนี้กด E โอเคครับส่งมันขึ้นตลอดเลยนะว่าผมไม่มีใบขับขี่ใครแนะนำการขับใบขับขี่ผมหน่อยได้ไหมผมกลัวตำรวจโบกอ่ะนี่มันซื้อปืนแดงไม่ค่อยได้แล้วใช่ปะซื้อได้อยู่นี่เงินแดงมันหายากอ่ะใช่เงินแดงตอนนี้ได้แต่การขายยาอย่างเดียวสวัสดีครับคุณตำรวจครับสวัสดีครับผมเป็นเด็กส่งพิซซ่าเพิ่งมาทำงานวันแรกฮะจะถามว่ามีงานอย่างอื่นที่รวยกว่านี้ไหมครับขนยาครับเดี๋ยวครับตำรวจแนะนำให้ผมไปส่งขนยาเหรอครับใช่แต่การลงทุนมีความเสี่ยงขนไก่ก็ได้คุณตำรวจให้ผมทำได้ไหมฮะผมรู้สึกแปลกๆที่มาถามเรื่องยากับตำรวจจริงๆเลยฮะถ้าไม่โดนจับได้ก็โอเคนะแต่ถ้าโดนจับได้มันก็เสียเวลาอ๋อเสียเวลาแล้วคุณตำรวจได้ขนยากับเขาไหมครับไม่ได้ขนครับผมอ๋อไม่ได้ขนแต่อ๋อรอดักจับเอาข้างหน้าก็ได้ดักจับเอาอ๋อคุณตำรวจก็บอกว่าให้ผมไปขนยาแล้วก็ดักจับผมอีกทีนึงอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่ก็ระวังโดนปล้นด้วยนะพกตังค์ไว้น้อยๆโจรมันชอบปล้นอะเป็นพิซซ่าเขาปล้นกันอีกฮะใช่แล้วถ้าผมโดนปล้นผมแจ้งความได้ไหมครับคุณตำรวจได้อ๋ออ
ันนี้คุณตำรวจชื่ออะไรครับเรียกผมไป12ก็ได้ง่ายๆผมชื่อประยวยนะครับผมโอเคนามสกุลหมอพุทธเอ้ยไม่ใช่ครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปขนยาขนพิซซ่าก่อนนะครับผมตำรวจที่ไหนมีที่ไหนครับผมแนะนำให้ไปขนยาไม่พอบอกเดี๋ยวผมก็ตั้งด่านดักจับอะไรของเขาวะไอ้ผมนี่งงคุณได้รับเงินเดือน 2,000 โอ้โหมันน้อยยังอ่ะเงินเดือน 2,000 โอ้มีโอ้โหเงินเดือน 2,000 บ้าเอ้ยเป็นไงบ้างครับวิ่งพิซซ่าช่วงนี้อ๋อโหเงินเดือนน้อยครับพี่พอมีงานอื่นที่ผมทำไหมพี่ได้เท่าไหร่ครับรอบนึงโอ้ยมันให้ผมมา 2,000 เองครับผมวิ่งจนมอไซค์พังต้องเสียค่าซ่อมมอไซค์ถ้างั้นเปลี่ยนไปขับป่าไหมรอบนึงก็15,000 โอ้ถ้ามีรถด้วยก็30,000เลยครับแล้วพี่ทำงานอะไรอยู่ฮะประมงเหมือนกันครับประมงเหมือนกันประมงเหมือนกันแต่พี่แต่งตัวเหมือนชาวล็อกเลยนะฮะไม่เหมือนประมงเลยฮะมันเป็นดีไซน์มันเป็นสไตล์ใช่ไหมฮะใช่โอเคโคตรเท่เลยพี่ผมชื่อประยวยนะครับผมประยวยฮะพี่ชื่ออะไรฮะชื่อหมูโอเคฮะผมสวัสดีครับเฮียหมูฮะขอบคุณมากนะครับเฮียหมูครับครับผมไว้เดี๋ยวผมโทรหากิ้งก้างไปนัดดิ้งกันนะครับผมครับผมไว้เดี๋ยวกินสุกี้หม้อรวมกันฮะโอเคครับเดี๋ยวไปตกเบ็ดไอ้ตกปลากันนะเจอกันครับผมอันนี้มันศูนย์สอบแบบขี่เหรอผมสอบเลยได้ไหมอ่ะผมสอบเลยได้ไหมจอดมอเตอร์ไซค์หลบเขาก่อนบอกเขาว่ามาสอบแบบขี่เสีย500โอเคผมพอมีตังติดตัวอยู่โอเคครับเราไปสอบแบบขี่กันมาดูขั้นตอนการสอบแบบขี่นะฮะทฤษฎีการทดสอบแบบขี่500 บาทกด enter ฮัลโหลคุณครับสอบแบบขี่แล้วครับอ๋อสวัสดีครับใช่ครับผมอ๋อเมื่อกี้ผมก็เพิ่งสอบไปผมสอบประมาณ3รอบแล้วผมก็เพิ่งผ่านเมื่อกี้อ๋องั้นผมขอลอกข้อสอบได้มั้ยฮะได้ครับอย่างข้อ6เนี่ยเมื่อขับรถผ่านพาหนะคันอื่นเนี่ยสิ่งไม่ควรทําคืออะไรฮะน่าจะเร่งความเร็วนะครับเร่งความเร็วใช่มั้ยครับอุ๊ยขอบคุณมากครับ7เนี่ยมันบอกว่าข้อใดถูกต้องเมื่อมีพาหนะขับสวนเลนมาต้องหลบอย่างรวดเร็วหลบอย่างรวดเร็วใช่มั้ยฮะใช่ผมสอบประมาณ5รอบแล้วผมน่าจะจำช้อยได้โอ้สุดยอดขอบคุณมากครับก่อนที่จะเปลี่ยนเลนทุกครั้งคุณควรจะอันนี้ผมตอบถูกทุกข้อแล้วก็ดีมากคุณทำได้ดีในระหว่างสอบขณะนี้คุณสามารถปิดหน้าต่างนี้โอเคครับเย้ผ่านแล้วเฮ้ยผมผ่านแล้วผมก็ผ่านแล้วเมื่อกี้เลยขอบคุณครับแล้วผมทำอะไรผมวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวยืนยังไงอ่ะเดี๋ยวกดไงวะกดไงอ่ะหิบหายละเป็นงูไปละกูจี้เบลเลยงูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวเดี๋ยวนะมันทำยังไงเดี๋ยวแล้วทำไงอ่ะเอาเฮ้ยผมประยวยนะครับผมผมมีเรื่องนิดนึงคือว่าผมไม่สามารถยืนขึ้นได้ครับไม่สามารถยืนขึ้นได้ตัวผมมันคานเหมือนงูอะครับแล้วผมก็ไม่สามารถคืนมายืนเหมือนเดิมได้ครับอ๋อผมต้องกดอะไรครับต้องกดคอนโทรลหรือเปล่าคอนโทรลนะฮะมันไม่ขึ้นมาครับผมมันยังเลื้อยให้เป็นงูอยู่เลยฮะมันต้องกดเรื่อยๆอะกดเรื่อยๆใช่กดเรื่อยๆกดหลายอย่างครับผมเคยเป็นอยู่คือตอนนี้คือสภาพคือนึกภาพนะครับนอนคว่ำแล้วก็ขึ้นตัวบนคุยโทรศัพท์ใช่เนี่ยผมก็กดอยู่แต่ก็ได้นะเอ้ยผมไม่ได้อ่ะกดคอนโทรลผมก็ออกฮัลโหลช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยครับพี่ช่วยผมด้วยครับพี่เป็นอัมพาตเหรอไม่รู้ครับผมเป็นอะไรไม่รู้ครับผมยืนไม่ได้พี่ครับพี่อุ้มผมหน่อยได้ไหมครับพี่ช่วยผมด้วยครับผมส่งคนผมอนาถตัวเองมากเลยครับพี่ครับเดี๋ยวพี่ก็เป็นเหมือนผมหรอกครับเอ้าเป็นคำพูดท่านไงท่านไงกด F1 ออกครับกด F1 ออกครับกด F1 ใช่ไหมครับออกครับแล้วก็กดคอนโทรลครับกดคอนโทรลครับไม่ขึ้นอ้าวเฮ้ยชีวิตต้องเข็นเดี๋ยวผมขอออกเข้าใหม่ก่อนแล้วกันนะครับได้ครับอ
โซนสีแดงเฮ้ยนี่เหรอที่เขาว่าคือโซนป้นกันนะเราขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมเขามาทำร้ายเขามาทำร้ายฮะเขามาทำร้ายเออห้ามเข้าเหรอครับออกไปเดี๋ยวนี้เร็วๆโอเคครับตำรวจขอโทษครับผมหมอออกไปไม่ออกยิงนะโอ้ยออกแล้วรอชุบเฉยๆโอ้ยโหดมากออกไปเลยไปแล้วฮะเล่นชุบผมไปแล้วฮะตำรวจไล่เอาเราออกจากพื้นที่นะครับตำรวจไม่ให้อยู่ในพื้นที่เขาจับคุณคนร้ายอยู่ตำรวจบอกมาทำใหม่มึงมาเพื่อโอเคทำอย่างไรเราถึงจะมีเงินเยอะกว่าเดิมเราต้องหางานทำครับสวัสดีครับมีกระซิบด้วยไม่มีไมค์หรอกครับผมมีครับแสดงว่าอาจจะไม่สะดวกคุยเอาแฟนหลับโอเคครับเราเข้าใจคุณมันก็แค่คนรักเมียโอเคครับเข้าใจครับเราพูดเดียวกันครับผมเดี๋ยวเจอกันครับคนรักเมียตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ผมกำลังจะมาเปลี่ยนงานครับว่าจะไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่ส่งพิซซ่าครับอ๋อผมไม่มีรถอ่ะเอารถผมเลยก็ได้ครับแล้วผมเป็นอะไรเลยเขาอีกแล้วเขาเนี่ยผมเป็นอะไรเป็นงั้นขี่รถคว่ำมึงคราวนี้นอนหงายปะโถกดคอนโทรล W คอนโทรล W เหรอครับอาการไม่ดีขึ้นเลยครับคุณเมลินกดอีกทีกดรัวๆเลยกดรัวๆด้วยครับโอ้ยโอ้ยไม่ได้เลยครับผมแล้วผมนอนท่านี้อะคุณเมลินครับช่วยผมด้วยครับสวัสดีครับนอนให้ท่าเหรอไม่ใช่ผมจะทำยังไงดีคอนโทรลดับเบิลคอนโทรลเอฟแล้วก็คนอื่นไม่รู้อ่ะเขาบอกไปเนี้ยดับเบิลคอนโทรลเอฟไม่ติดฮะเพราะว่าเราลองทำแล้วเราลุกขึ้นได้อ่ะเฮ้ยผมไม่ติดนะฮะทำใจเธอสู้ๆไถพื้นไปนะใครก็ได้ครับช่วยผมด้วยเราช่วยยิงให้มั้ยอุ้มผมได้ไหมครับหายไหมไม่ได้ฮะอยู่ในพาสซีฟโหมดพาสซีฟโหมดทำอะไรไม่ได้ถ้าผมคานออกไปนอกพาสซีฟโหมดนี่น่าจะหายป่ะลองแล้วกว่าผมจะถึงก็น่าจะพรุ่งนี้ครับข้างนอกวงเธอก็เวอร์วังนี่ผมเป็นอะไรครับเนี่ยให้เอารถชนไปไหมอ่ะโอ้โหมันไม่ตายหรอกมั้งพาสซีฟโหมดอ่ะถ้ารถชนอ๋อลองดูก็ได้ครับคุณเมลินฮะแต่เอ้ามีคนบอกว่าตายอ่ะอ๋อตายอ๋อตายผมก็ตายสิครับผมเธอกระเถิบมาข้างหน้าเธอจะกระเถิบไปข้างหลังทำไมหรอกออกนอกวงเขียวไปเลยออกนอกวงไปเลยนะฮะเดี๋ยวก็โดนรถทับเองแหละออกไปเลยโอ้โหผมคิดว่าจะช่วยคุณเมลินครับผมคุณเมลินครับผมยังไม่หายเลยฮะเดี๋ยวเราช่วยชนมาหนุนดันๆไปได้ไหมฮะไม่ถึงก็ชนตายได้ไหมฮะดันๆนะฮะเออแบบโอเวอร์วอตนะครับผมอุ้ยเฮ้ยหายครับเฮ้ยหายเฮ้ยนอนอีกแล้วแบบโอ้ยหายอุ้ยหายโอ้ยคุณไม่โอ้ยทำไมหายอีกแล้วฮะทำไมชีวิตฉันน่าสงสารจังน่าสงสารใช่ไหมครับว่าแต่มีเบอร์ไหมครับผมขอไว้เป็นเพื่อนหน่อยผมเพิ่งเล่นวันแรกจริงเหรอทำไมเล่นวันแรกเหรอเบอร์มันเปิดตั้งนานแล้วนะทำไมไม่เล่นอ๋อปกติผมเล่นเพย์4ฮะอ๋อแล้วเพย์4มันไม่มีโลเพย์ฮะอ่ะเธอลองกดคอนโทรล W ดิคอนโทรล W คอนโทรล W เฮ้ยลองเลื่อนรถปะไม่ลดครับไม่ลดแต่ว่ามันไม่ลุกโอเคเฮ้ยมันลุกแล้วอย่าไปกดโดนอีกนะอุ้ยคุณเมลินทำผมลุกอ่ะเธอใจเย็นอุ้ยคุณเมลินทำผมลุกอ่ะขอบคุณครับผมนี่ยืนขึ้นเลย
ขอบคุณมากครับผมคุณเมลินเล่นนานนะครับสักพักแล้วแหละสักพักแล้วผมแอดเป็นเพื่อนได้ไหมฮะได้ผมมีปัญหาปรึกษาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะได้ค่ะโอ้น่ารักมากเลยเอาไปเลยมันจบมันจบสี่ได้รับว่าสองมันเถอะปัญญาไม่เอาฮะไม่เต้นท่านั้นฮะชื่อไม่สมกับเราเลยนะฮะสวัสดีครับผมประยวยครับผมประยวยคุณประยวยอีกแล้วครับประยวยปวย2นิ้วชื่อเอาเรื่องซะด้วยเจ็บโอเคฝากเขาให้เย่เป็นไงบ้างฮะผมว่าเปลี่ยนหน้าสักหน่อยก็ดีคือไปไหนก็จำผมได้จริงไม่ต้องเห็นชื่ออ่ะถ้าเดินผมยังอยากถอดวิญญาณออกมาถีบตัวเองแล้วกันสิ่งที่ผมกำลังทำก็คือผมกำลังจะบอกทุกคนว่าผมอยากจะขายยาละถามว่าผมมีวิธีหรือไปดูวิธีใครมาไหมไม่ผมจะทำในแบบของผมไว้ผมจำได้ผมอยู่นี้ผมจะไปตรงนั้นเพื่อขายยาผมมาดูวิธีด้วยนะรับส่งยังไงผลิตยังไงเดี๋ยวไปถามเอาข้างหน้าครับชีวิตมันก็อย่างนี้แหละครับเราไม่รู้ไปทั้งหมดในห้องเรียนไม่มีสอนแน่นอนในห้องเรียนไม่มีสอนวิชาสอนส่งยาอย่างไรให้ตำรวจไม่จับไม่มี101ไม่มีเพราะฉะนั้นต้องลุยเองไว้ถามใครถามคนแปลกหน้าพี่ขายยาไงอ่ะเพิ่งคงบอกไอ้เหี้ยเขาใกล้ผู้เล่นคนอื่นอย่างที่บอกผมไม่อยากคนอื่นเขารู้ว่าผมสตรีมอยู่นะครับผมพยายามจะไม่ก่อกวนจอดครับจอดครับสวัสดีครับลงจากรถด้วยครับสวัสดีครับลงจากรถด้วยครับแป๊บนึงครับผมล็อกรถไว้803ผมบอกว่าคุณจอดเมื่อกี้ทำไมไม่จอดอ่ะผมไม่ได้ยินฮะแป๊บนึงนะฮะ6803ได้ยินไหมครับสวัสดีครับเสียงทำไมเสียงคุณตำรวจทำไมมันต่างดาวอะครับคุณตำรวจขอคนรถเนาะขอคนรถมันนี่ก่อน6803เราเสียงคุณตำรวจเสียงคุณตำรวจเฮ้ยผมโดนจับแล้วเหรอคุณตำรวจเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเกิดอะไรขึ้นล่ะครับขออุ้มแล้วนะคุณยังทำผิดอีกนะคุณตำรวจครับอันนี้คือเพื่อนผมเขาให้มาครับเขาบอกว่าเป็นเกลือไอโอดีนนะครับเกลือไอโอดีนเขาบอกว่าเป็นเกลือไอโอดีนดีต่อช่องปากและฟันไอเมื่อกี้อยู่ไหนคนเมื่อกี้อยู่ไหนคุณตำรวจถึงก็อุ้มผมมาเลยเหรอครับ803ลุงไหนเมื่อกี้มีอะไรอยู่เกลือไอโอดีนเขาบอกว่าเกลือไอโอดีนนะผมเกลือไอโอดีนผมเพิ่งมาเล่นวันที่2ครับผมตำรวจครับผมอ้างทันไหมครับฮัลโหลได้ยินที่ผมพูดไหมครับได้ยินครับผมได้ยินครับคุณตำรวจยินผมไหมครับฮัลโหลได้ยินที่ผมพูดไหมครับได้ยินครับแต่เสียงคุณตำรวจแบบว่าได้ยินไหมครับติดมีโอเคแล้วไปดูตาสองหนึ่งแล้วสารตั้งต้นเนาะสารตั้งต้นจะติดเนาะผมปรับแล้วกันเนาะไม่ขังโอเคไหมครับปรับเยอะไหมครับผมเพิ่งมาอยู่เมืองนี้ครับผมคิดว่าเป็นเกลือไอโอดีนครับคุณตำรวจได้ยินไหมครับผมได้ยินตำรวจครับคุณสองเนาะครับอะไรนะครับผมได้ยินคุณตำรวจสักการินครับแต่เสียงคุณตำรวจสักการินไม่ได้ยินเลยครับอ้าวผมต้องรับโทษยังไงบ้างครับเอางี้กันคุณผิดมาตรา202แล้วผมปรับแล้วกันมีโคเคนนะเมื่อกี้ผมไม่ขังครับผมขออนุญาตส่งค่าปรับนะครับฮัลโหลคุณตำรวจค่าปรับ 30,000 ไปได้ครับอ๋อปรับเป็นแบบใบเสร็จรูดปื้ดได้ด้วยเหรอครับโอ้ยคุณตำรวจเอาดักจับหน้าประตูอย่างนี้ผมก็เกมสิครับผมยังไม่ได้เริ่มอาชีพผมเลยคุณตำรวจครับ
ครับผมว่าไงครับคุณตำรวจโอ้คุณตำรวจลากไซเท่จังเลยครับผมไปตัดแต่งผมมาใหม่เมื่อกี้นี้คุณตำรวจครับครับผมว่าไงที่นี่เขาห้ามพกเกลือไอโอดีนเหรอครับใช่ครับแล้วกัญชาล่ะครับกัญชาพกได้ครับกัญชาพกได้แล้วอะไรที่ผิดกฎหมายครับคุณตำรวจเกลือไอโอดีนหรือเปล่าว่าเพื่อนผมเอาเกลือมาให้เขาบอกว่าของดีผมก็ไม่กล้าใช้ผมเก็บไว้ท้ายรถแล้วเจอคุณตำรวจคนนี้พอดีครับคนไหนคนไหนคนคุณศักดินดาวร้ายครับสองนั่นแหละครับโอ้โหเจอกันอีกแล้วเอ้าฮัลโหลไอ้ประวิทย์มึงรอแป๊บกูเคลียร์ตำรวจอยู่เอ้าโทษครับเมื่อกี้ท่านประวิทย์โทรมาโอ้โหคุยกับคนใหญ่ด้วยใช่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 ผมพ่อผมชื่อประยุทธ์ฮะส่วนผมเนี่ยชื่อประยวยประยุยใช่ครับคุณประยุยเลยครับประยุยเฉยๆครับอย่าต่อครับเดี๋ยวจะเซิร์ฟจะไม่อยู่นะไม่คุ้นนะคุณตำรวจคุณตำรวจครับคุณตำรวจชื่อคุณอะไรครับเนี่ยคุณไข่ครับคุณไข่เหรอฮะใช่ครับผมประชาชนเขาตั้งให้ผมไปประจำอยู่จ็อบเซ็นเตอร์เขาตั้งให้อ๋อไข่หรือไก่นะไข่คุณไข่ครับไข่นุ้ยอย่างเงี้ยครับแล้วผมแต่ก่อนผมหัวโล้นมันเหมือนไข่อ๋อเอ้ยคุณไข่ครับคุณตำรวจครับถ้าผมผมถามตำรวจจะแปลกๆไหมอ่ะแปลกแล้วคุณจะถามอะไรเนี่ยไอ้ที่เขาเมื่อวานมีตำรวจคนนึงเขาแนะนำผมมาค้ายาครับใช่ไหมเนี่ยแต่ผมจำชื่อเขาไม่ได้เนี่ยฮะเขาบอกว่าผมบอกว่ามีงานอะไรดีรายได้ดีๆให้ผมทำไหมเขาบอกว่าไปค้ายาสิแต่เขาจะไปรอจากเพราะว่างี้เขารอซื้อคุณหรือเปล่าคุณจะไปทำหรือเปล่าผมก็อยากทำนะน่าจะรายได้ดีไปถามคุณคนนี้ดูเนี่ยเขาทำหรือเปล่าเนี่ยผมไม่เคยคุณคนนี้ทรงเนี่ยกะลาครอบสวัสดีครับผมไม่เคยนะทำไมสวัสดีครับผมปาซี่เลยเนี่ยชื่อคุณอะไรครับเนี่ยจะเรียกผมว่าอะไรผมจะเรียกคุณว่าอะไรดีเนาะนั่นแหละผมเอาชื่อนั้นแหละอะไรดีเนาะผมเรียกคุณว่าคุณดูดีนะเรียกคุณหม่อมแล้วกันนะครับโอ้หม่อมอะครับหม่อมครับผมหม่อมหม่อมสามหย่อยใช่ครับผมสามหย่อยโอ้ยหยอกครับหยอกเล่นไม่โกรธเนาะนะไม่โกรธครับผมอยากได้ครีมผมไปทาหน้าไหมฮะดูหน้าผมขาวไหมมันขาวมันขาวแบบแปลกๆนะคือผมเชื่อไหมผมเข้าเซิร์ฟมาไม่ถึง5นาทีตำรวจขอค้นตัวผมอะอันนี้ผมเชื่อนะว่าเขาผมก็ไม่รู้ว่าผมผิดปกติตรงไหนครับคุณตำรวจช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมฮะคุณเอาเกลือทาหน้าหรือเปล่าเนี่ยโอเคนะผมยังไม่ได้ใช้เกลือเลยครับเจอปุ๊บผมก็ได้ยินเสียงแปลกประหลาดมาจอดจอดจอดแล้วผมก็จอดแล้วผมก็เกมทันทีเลยครับไอโอดีนทำพิษเอองั้นผมไปก่อนนะครับคุณหม่อมกับคุณตำรวจลากไซผมไปก่อนนะครับไปครับผมมีโอกาสแล้วผมจะเอาเกลือมาให้อีกนะครับของฝากใช่ไหมครับทำไมคุณเดินอย่างนั้นน่ะทำไมคุณเดินแปลกๆนะคุณมีพิรุธปะเนี่ยไม่มีเลยครับไม่มีครับผมไม่ได้มีอะไรครับคุณเดินอย่างนั้นน่ะถ้าเดินแปลกๆอ่ะผมน่าจะปวดขี้แล้วก็เกรงหูรูดอยู่เฉยๆครับไปนะครับ